สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับ Limited Quest Esmeralda ตอนที่3นะครับมาที่โรงแรมเมืองแคนเดียครับขึ้นตอนใหม่ขอบคุณซินเซียนี่ยินดีอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา Esmeralda ก็สามารถปรับตัวได้ในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแคนเดียเชื่อว่าเมคิโอคงอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนหล่อนจึงตัดสินใจที่จะตามหาเขาเอสเมรันดามีแผนที่ที่ได้ที่อยู่บนโต๊ะที่โรงแรมแล้วก็กำลังคุ้นคิดอยู่กลางแผนที่ดูเอสเมรันดาว่าดูเหมือนว่ามันคงมีหลายสถานที่ที่ต้องไปแวะเวียนซึ่งฉันจะต้องคิดดูให้ดีนะโจซี่ก็มาเป็นลูกน้องเอสเมรันดานะเอสเมรันดาคุณมีปัญหาในการเลือกสถานที่ที่คุณคิดว่าคุณจะไปใช่ไหมโอ้โจซี่ใช่ถูกต้องเลยฉันต้องการจะไปค้นหาเวคิโอแต่ว่ามันมีเพียงเบาะแสเดียวที่ฉันรู้ว่าเขาคงจะไปที่ไหนสักแห่งทางด้านตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนโจซี่ว่าด้วยเหตุนี้ทำไมคุณไม่ลองไปที่เมืองเล็กโคซ่าดูสักครั้งล่ะอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนของคุณไม่ได้ค้นพบสถานที่นี้ขณะที่แล่นเรือโดยเขาอาจจะไปสถานที่คล้ายคลึงกันที่เป็นเกาะเหมือนกับเลโคซ่าคุณก็พูดถูกเลยนะขอบคุณเลยสำหรับคำแนะนำโจซี่ดังนั้นฉันจะมุ่งหน้าไปที่เมืองเลโคซ่า Welcome to the best tavern in the world ดูควิดเมื่อมุ่งหน้าไปเมืองเลโคซ่าครับมาถึงเมืองเลโคซ่าแล้วครับไปที่ท่าเรือนี่ต้องเป็นเมืองเลโคซ่านะยินดีต้อนรับคุณต้องเป็นชนต่างชาติแน่เลยเจ้าหน้าที่ท่าเรือบอกต้องการความช่วยเหลือไหมครับเอสเมรันดาบอกว่าโอ้เรากำลังตามหาใครสักคนหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อเวคิโอเคยมาที่นี่ไหมคะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันเห็นกะลาสีหลายคนมาที่ท่าเรือนะแต่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยล่ะคุณอาจจะต้องไปหาข้อมูลที่เบโลสำนักงานเมืองนะได้เลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะฉันหวังว่าเราจะได้พบวิคิโอที่นี่นะโอเคเราไปที่สำนักงานเมืองครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองฉันไม่มีเวลาที่จะทำอะไรติดโทษตอนนี้หรอกนะกำลังก็ยุ่งอยู่นะขอประทานโทษค่ะสวัสดีมีอะไรผิดปกติหรือเอสเมรันดาบอกว่าฉันกำลังตามหาคนคนหนึ่งไม่ทราบว่าคุณได้เคยพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อเวคชิโอมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะชาวต่างชาติคนนั้นคุณเป็นกาลาสีหรือฉันไม่ได้เป็นกะลาสีทำนองนั้นหรอกค่ะแต่ว่าฉันมีเรือด้วยเหตุนี้แหละคุณจะสามารถช่วยอะไรผมได้ไหมครับ มีเรื่องให้ช่วยเลยเรื่องอะไรเหรอข้าที่ให้ช่วยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรหรอกนะซึ่งการ
ขนส่งเป็นการขนส่งง่ายๆควิสขนส่งคุณจะตัดสินใจยังไงดี เอาละก็อันเหลืองเขาก็แนะนำมาติดอันเหลืองให้นะหรือว่าถ้าอันเหลืองคือเงินง่ายไปสำหรับฉันที่จะส่งซึ่งแต่ฉันได้ใช้พื้นที่นี้ฉันจะช่วยถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเอาเลือกความช่วยเหลือนี้ไปเลยนี่เยี่ยมเลยคุณเป็นกะลาสีที่สุดยอดเลยสุกุยจะโปรดนำส่งเซอร์เวียตเบอร์เคิลทูสำนักงานเมืองคูต้าเป็นอะไรเอ่ยเจ้าหน้าที่ที่นั่นเป็นเพื่อนเก่าของฉันเขาก็อยากจะได้ดอกไม้ซึ่งแสดงความยินดีที่เขาประสบความสำเร็จแต่ฉันก็หมดหนทางที่ว่าจะทำเควสก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากคุณนะถ้าเขาพลาดในการฉลองความสำเร็จนี้อีกครั้งในของปีนี้เขาคงมีปัญหาใหญ่เลยล่ะดังนั้นฉันจึงพยายามช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนเก่าด้วยเหตุนี้ฉันก็ต้องรีบที่จะนำส่งให้โดยเร็วนะคะถูกต้องคุณต้องสังเกตว่าคุณต้องมองหาใครสักคนนึงชื่อเวคิโออยู่ใช่ไหมใช่เขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันค่ะแต่ว่าเขาได้หายตัวไปเดี๋ยวไม่บอกคำลาเลยด้วยเบาะแสเดียวที่ฉันรู้ว่าเขามาทางตะวันตกของเมดิเตอร์เรเนียนค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนนี้มันเยี่ยมยอดเลยนะคงไม่ง่ายที่จะหาใครบางคนผู้ซึ่งสามารถแชร์คอนเน็กชันเนี่ยก็คือเหมือนกับสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคุณนะด้วยโลกที่กว้างใหญ่อย่างนี้ก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆตั้งแต่คุณได้มาช่วยฉันโดยฐานะมิตรภาพอย่างนี้ฉันจะทำของฉันให้ดีที่สุดที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวัชิโอนี้ฮ่าฮ่ได้คนช่วยแล้วขอบคุณค่ะฉันจะกลับมาโดยเร็วนะคะโอเคถ้าเราเลือกไม่ช่วยก็คงจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ผมเลือกไปช่วยเขาแล้วนำส่งดอกไม้นะมันเป็นดอกไม้ไปที่เมืองคูต้าครับเราเดินทางออกจากเมืองเลโคซ่ามุ่งหน้าไปเมืองคูต้านะครับจะให้ดูแผนที่เมืองเลโคซ่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปตืดๆๆไปเรื่อยๆก็เมืองคูต้าก็จะอยู่ปากทางช่องแคบเข้าเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเดินทางมาถึงเมืองคูต้าแล้วครับก็นำส่งไปที่สำนักงานเมืองดอกไม้เจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองยินดีต้อนรับอะไรนำคุณมาที่นี่ล่ะสวัสดีค่ะฉันมาที่นี่เพื่อนำส่งซิลเวียซิลเวียก็ดอกไม้ตามที่คุณร้องขอนะคะโอ้คุณมาได้เวลาเลยโอ้ฉันก็กังวลว่าฉันอาจจะพลาดงานเฉลิมฉลองอีกครั้งฉันก็คิดว่า
เกี่ยวกับปีที่แล้วฉันก็ลืมเรื่องของมันเลยและจุดๆๆอย่างไรก็ตามขอบคุณเลยนะฉลองวันเกิดหรือฉลองงานอะไรผมไม่แน่ใจฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขสนานในการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดนะของคุณในปีนี้นะคะคุณได้รับเซเวียดอกไม้เซเวียนี้ผ่านจาก externally burning love ก็เป็นความรักที่ลุกโชนสำหรับเฉลิมฉลองครบรอบแต่งงานนะยัวไว้ภรรยาของคุณด้วยถูกต้องไหมคะฮิโอ้หน้าแดงเลยคุณอาจจะต้องรู้ความหมายของดอกซาเวียนี้นะใช่ค่ะแม่ของฉันเคยบอกฉันเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับมันขณะที่ฉันยังเด็กอยู่ค่ะดอกซาเวียเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจที่ลุกโชนและปรารถนาโอ้โหและด้วยของขวัญดอกไม้นี้คุณช่างโรแมนติกเลยนะคะฉันเชื่อว่าภรรยาของคุณคงชอบมันเจ้าหน้าที่บอกนั่นก็เป็นการทำให้ฉันตื่นเต้นเลยที่จะได้รับความรักจากคุณในอายุอย่างนี้นะดังนั้นพวกเราก็พูดว่าความรักจะอยู่ความรักจะมีอยู่เสมอที่จะได้ยินและไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดมีค่าพอเลยนะเท่าที่คุณนำส่งมันมาให้จะดีใจนะฉันก็จะรวบรวมความกล้าของฉันแล้วก็มีความสุขในการเฉลิมฉลองครั้งนี้โอ้ออกมาจากสำนักงานเมืองเอสมิลันดาว่าความรักมันดูเหมือนทำให้ฉันรู้สึกดีนะคิดอะไรเรื่องนี้เนี่ยฉันประหลาดใจถ้าฉันไม่เคยพบกับความรักที่มันจะสามารถเติบโตให้ฉันเติบโตมาได้อย่างดีแสดงว่าไม่เคยปิ๊งปังกับใครนะเอสมิลันดาโอเคเรากลับไปที่สำนักงานเมืองเลโคซาครับเดินทางมาถึงเมืองเลโคซาไปที่สำนักงานเมืองครับมาเจอเจ้าหน้าที่โอ้ยินดีต้อนรับคุณกาลาสีคุณกลับมาแล้วฮ่าฮ่าเอสเมลินดาบอกว่าฉันนำส่งดอกซาเวียให้เพื่อนของคุณแล้วนะเขารู้สึกยินดีที่ได้รับการเฉลิมฉลองในปีนี้เลยต้องขอบคุณคุณมากเลยนะโอ้แล้วฉันได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนของคุณละช่างโชคร้ายเลยไม่มีใครเลยที่เคยได้ยินชื่อเวคคิโออย่างไรก็ตามมีบางคนชื่อเวคคิโอมาที่ตลาดเหรอเมื่อไม่นานมานี้เวชิเหรออ๋อมีคนชื่อเวชิเวชิชื่อเป็นชื่อเล่นชื่อฉันเคยเรียกเขานี่นะไม่ได้ใช้ชื่อเต็มใช้ชื่อเล่น ผมต้องขอโทษด้วยผมไม่สามารถได้ข้อมูลที่ดีกว่านี้แม้ว่าคุณจะทำงานของงานให้ผมก็ตามนะไม่เป็นไรเลยค่ะ
ขอบคุณคุณนะคะสำหรับที่ได้ใช้เวลาแสวงหาข้อมูลมาเอสมิรันดาว่าไงเราควรจะเริ่มถามจากที่ตลาดก่อนที่จะมีเบาะแสอะไรขึ้นมาบ้างไปที่ตลาดครับเจ้าของตลาดว่ายินดีต้อนรับตลาดเมืองเลโกซ่าคุณกำลังมองหาสินค้าพิเศษหรือเปล่าเอสเมรันดาบอกว่าไม่ได้ดูสินค้าวันนี้นะคะแต่ว่าฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคนคนหนึ่งคุณเคยได้ยินคนชื่อวัชิโอไหมคะขอโทษด้วยไม่เลยนะดังนั้นบางทีหลังจากนั้นมีใครบางคนเข้ามาที่ตลาดเจ้าของตลาดก็ไปดูแลลูกค้าคนนั้นทุกวันปราศจากข้อผิดพลาดดอกไม้ของคุณดูเหมือนยังไม่ได้มาวันนี้เลยนะทั้งหมดหลังจากนั้นทั้งหมดฉันก็ไม่สามารถจัดการกับสินค้าที่อยู่ในตลาดเราได้เกินฟาเตอร์เหรอพ่อของผู้หญิงเหรอใครฉันต้องขอโทษด้วยที่มารบกวนคุณทุกครั้งเลยแต่ว่ามันยากที่จะหาแอนนิมัสเหรอซึ่งมันไม่มีอะไรเลยที่มีค่ามากพอที่ฉันจะถามแถวๆนี้เลยนะเนี่ยแต่แล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากฉันก็หวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาที่นี่ในวันนี้ที่ตลาดแอนนีโมสนี่เป็นชื่อดอกไม้หรือเปล่าทำไมคุณไม่ลองพยายามให้โชคของคุณกับลูกค้าล่ะหล่อนเป็นคนต่างชาติซึ่งอาจจะรู้ว่าบางสิ่งนะหลังจากที่ได้ยินเจ้าของตลาดคุยกับลูกค้าชายคนนั้นก็มามองมาที่เอสมิรันดาสายตาที่เป็นประกายมีความหวังนั้นคุณกลาสีที่รักครับคุณเคยได้ยินดอกไม้ชื่อแอนนีโมนีหรือเปล่าครับฉันไม่เคยเห็นดอกนี้นะแต่ว่ามันมีชื่อคล้ายๆกันนะคะดังนั้นถ้าคุณมีความคิดอะไรสถานที่ที่ฉันสามารถไปหามันดอกไม้นั้นได้ล่ะลูกสาวของฉันกำลังศึกษาดอกไม้อยู่ซึ่งมันเป็นมิสโทโลจีมันเป็นทางด้านเรื่องเล่านิยายประลัมปราเลยนะหล่อนกำลังวิจัยเกี่ยวกับแอสนิโมนีเร็วๆนี้ซึ่งมันก็จุดประกายให้มีเรื่องราวผจญภัยที่จะตามหาด้วยตัวของหล่อนแต่กลับมาด้วยซีเรียสเลยมาความบาดเจ็บสาหัสเลยนะโอ้จะได้ไปเจออุบัติเหตุมานะหล่อนก็ยังอยู่บนเตียงเลยแต่ฉันก็หวังว่าเรื่องที่จะไปตามหาดอกไม้ทั่วโลกเนี่ยคงจะช่วยให้เธอหายเร็วขึ้นซึ่งทำไมฉันจึงอยากจะไปสำรวจหามันเจ้าของตลาดว่าหล่อนก็เป็นบุคคลที่แปลกคนหนึ่งเลยนะเจอปัญหาอย่างนี้สำหรับพ่อแม่ของเธอที่จะต้องทำงานวิจัยที่ไม่ปกติเลยสำหรับบางสิ่งซึ่งไม่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วนะคุณควรจะออกแรงที่จะหยุดเธอในการสำรวจ
แล้วก็ส่งเธอให้ไปแต่งงานเร็วๆไออยากไปแนะนำเพื่อนเขาให้จับลูกแต่งงานเร็วๆเลยดีกว่าผู้หญิงทั้งหมดในอายุเท่าเทียมกับเธออย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเลยที่จะอยู่เป็นโสดคนเดียวนะพ่อของผู้หญิงก็ว่าดูอย่างนี้เหรอฉันก็ต้องสนับสนุนความฝันของลูกสาวฉันนะก็ยืนยันนะว่าอยากจะให้ลูกสาวเขาทำในสิ่งที่อยากทำนี่พ่อตัวอย่างเลยแต่บางคนก็มีความคิดอย่างอื่นนะเจ้าของตลาดว่านั่นจะเป็นความคิดความตั้งใจซึ่งเป็นเฉพาะของครอบครัวคุณนะสำหรับการที่จะได้พักอยู่ที่เมืองI can't help myself. เอสมิรันดารู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ได้ยินการสนทนาของพวกเขาและทันใดนั้นเธอก็ตัดสินใจจะไปพูดด้วยเสียงอันดังเหรอดอกไม้นั้นน่ะฉันจะเอามาให้คุณไม่ยอมวางมาดูให้ผู้หญิงรีบแต่งงานนี้เอสเมรันดาไม่ยอมอะไรนะกูจริงจังอย่างนี้เลยเหรอเอสเมรันดาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าสถานที่ที่แน่ชัดหรอกนะแต่ว่าฉันได้ยินว่ามันแบ่งบานอยู่แถวแถวเมลิเตอร์เรเนียนี่แหละฉันจะพิสูจน์ว่าลูกสาวของคุณมีความฝันถึงมันไม่ผิดหรอกนะนั่นไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีชีวิตแบบเดียวกันพ่อของผู้หญิงก็ว่าขอบคุณมากเลยครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้เอสเมรันดาบอกว่าไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องกังวลแล้วรอคอยฉันนะคะส่งตลาดโอ้คนโจทย์อีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเอสเมรันดามาคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นสตาร์ทจากที่ไหนดีเริ่มต้นจากหาที่ไหนดีเนี่ยขณะที่เอสเมรันดากำลังอยู่ในห้วงความคิดก็มีเสียงดังขึ้นใกล้ๆกันอะไรนะแค่อะไรเนี่ยไม้ครุฑเหรอสินค้าดอกไม้ของฉันนี่ก็เป็นเป็นซูพิเลเมดครับที่มาจากเมืองเกาหลีโอ้เอาตัวละครมาอีกคนนึงนะบางคนทำตะกร้าหล่นลงมาแล้วก็ทั้งหมดเป็นไปด้วยของตกตามพื้นเลยเอฟเฟนด้าก็ช่วยเก็บโปเตโต้เป็นหัวมันเหรอที่กิ้งออกมาใกล้ๆเท้าของเธอแล้วก็นำไปให้เจ้าของโอ้ขอบคุณค่ะตะกร้าของฉันมันน่าจะพะเยอเปิดออกมาตูดมันรั่วโอ้นั้นให้ฉันช่วยเก็บให้คุณใส่ตะกร้านะคะแล้วผู้หญิงทั้งสองคนก็รวบรวมเอาหัวมันที่ตกตามพื้นใส่ตะกร้าขอบคุณคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือของคุณนั้นฉันก็ปลอดภัยแล้วที่จะนำส่งสินค้าของหัวมันของฉันก็นี่ถือหัวมันด้วยนะโอ้ฉันชื่อหวังอีซุยซึ่งเป็นนักชีววิทยาผู้ซึ่งศึกษาพืชหลายๆชนิดเลยนะคะโอ้เจอนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะฉันชื่อเอสเมรันดาค่ะคุณเป็นนักชีววิทยาเหรอคะคุณได้เคยรู้จักรู้เรื่องดอกไม้ใช่ไหมคะเรื่องดอกไม้ก็ไม่ใช่ทางที่ฉันถนัดหรอกคะแต่ว่าคุณต้องการรู้เรื่องอะไรเหรอคะ
ฉันกำลังมองหาดอกไม้หนึ่งชื่อแอนิโมนีฉันรู้เพียงว่ามันเบ่งบานแถวๆเมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นฉันก็ไม่แน่ใจสถานที่ที่จะเริ่มต้นที่จะหามันหวังอีซุยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องมากเกี่ยวกับดอกแอนิโมนีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าฉันรู้ว่ามีใครบางคนที่อาจจะรู้เรื่องดอกไม้นี้นะคะฉันจะเริ่มกลับไปพบกันกับบอทานิสอ๋อนักพฤกษศาสตร์ที่อยู่ที่โรงแรมเมืองเบรุตดังนั้นที่คุณช่วยเหลือฉันก็จะรับสิ่งที่คุณร้องขอนี้นะนั้นไปกันที่เมืองเบรุตกันเถอะค่ะเมืองเบรุตก็อยู่ใกล้ๆครับโอ้ช่างน่ายินดีเลยนะเยี่ยมเลยไปที่โรงแรมเมืองเบรุตครับมาถึงเมืองเบรุตแล้วครับแล้วก็ทำตามเควสไปที่โรงแรมเมืองเบรุตหวังอิสุยว่ายังไงด็อกเตอร์ฟิลิปบอนเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฮิฮิก็เป็นเมดระดับเอครับฟิลิปบอนคอมเมอร์สันฮะคุณผู้หญิงอิสุยฉันคิดว่าคุณมุ่งหน้ากลับบ้านไปซะแล้วไปเกาหลีแล้วมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ฉันจะกลับอย่างไรก็ตามด็อกเตอร์เรียกด็อกเตอร์เลยนะมีบางคนที่คุณอาจจะช่วยได้สำหรับเรื่องดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์เรียกด็อกเตอร์เลยอาจารย์นะเป็นอาจารย์นะผู้เชี่ยวชาญฉันได้ยินว่าคุณรู้เรื่องมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของพฤกษศาสตร์นะคะนี่ฮ่าฮ่าก็มันเป็นเรื่องของดอกไม้ซึ่งอยู่ในโลกที่ฉันก็ไม่มีความคิดอะไรเกี่ยวกับมันหรอกมั้งถ่อมตัวนะดังนั้นดอกไม้อะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่ในมือก็ถือดอกไม้อยู่ด้วยฉันกำลังมองหาดอกแอนิโมนีค่ะแอนิโมนีเหรอมันเป็นดอกที่ช่างสวยงามมากเลยนะถ้าคุณจริงจังเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เนี่ยฉันจะสามารถแสดงงานวิจัยของฉันให้ดูได้โอ้โหฉันแน่ใจว่าฉันต้องการนำดอกไม้กลับมากับฉันค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะแอชมิลันดาก็เลยอธิบายว่าทำไมเธอถึงต้องตามหาดอกแอนิโมนีโอ้นั่นเป็นเหตุผลที่คุณตามหาอยู่เหรองานวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้เกี่ยวกับเรื่องสำหรับมิสติกคือเรื่องเทพนิยายนะดังนั้นมันก็น่าสนใจเลยที่เป็นหัวข้อหนึ่งที่ฉันไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดถึงเลยนั่นก็ดอกแอนิโมนีก็เป็นดอกไม้เนทีฟท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กับเมืองเรโคซ่าเลยล่ะนั่นฉันจะตามหาสถานที่ปิดแล้วล่ะเมื่อไหร่นะคะที่ดอกนี้มันจะบานที่ฉันจะสามารถไปเอามันได้ในเวลานี้แม้ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามมันมึงไม่ง่ายเลยที่จะหาดอกไม้ในธรรมชาติที่เขาแบ่งบานอยู่นะก็คือดอกไม้เราจะต้นไม้จะเจอได้แต่ว่าตอนช่วงมันบานไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเจอนะครับอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าดอกแอนิโมนีจะถูกนำส่งได้ถูกเวลาสำหรับบุคคลที่สามารถ
ทำตามความฝันของพวกเขาได้หวังอิสุยว่ายังไงเนี่ยเอสเมรันดาฉันจะร่วมมือกับคุณจนกระทั่งคุณสามารถหาดอกแอนิโมนี่ได้นะคะโอ้ช่วยด้วยถ้ามีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสิ่งหลังนี้ฉันก็หวังว่าจะได้ช่วยเหลือจนกระทั่งจนจบค่ะได้ยินเรื่องที่เอสวิลันดาบอกกับด็อกเตอร์ด้วยนะขอบคุณคุณมากเลยนะคะ อย่างไรก็ตามคุณรู้ความหมายเกี่ยวกับดอกแอนิโมนี่หรือเปล่าฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณตั้งใจจะศึกษามันใช่ไหมคะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องราวของดอกไม้นี่เลยค่ะดร.ฟิลิปบอนก็เขียนบางสิ่งบางอย่างลงในสมุดโน้ตแล้วก็ยื่นไปให้กับเอสมิรันดาด้วยพื้นฐานของเรื่องราวของคุณนี่ดูเหมือนว่าฉันควรจะหาความหมายของดอกแอนิโมนี่ได้อย่างดีเลยฉันไม่มีความคิดเลยค่ะมันเป็นดอกไม้ที่พบอยู่บ่อยในระหว่างทางเนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ว่าน่าจะมีความแตกต่างกันไปฉันได้วาดสถานที่ที่ตั้งและที่จะปรากฏดอกแอนิโมนี่ให้ด้วยเขียนลงไปในกระดาษนะและหวังว่าคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสนุกสนานในการค้นพบนะหวังอิซุยว่ายังไงด็อกเตอร์คะฉันจะกลับมาหลังจากที่ได้ค้นคว้าวิจัยนิวคอปหัวมันใหม่นะ โอ้ฉันหวังว่าเราคุณจะไม่ได้กำลังเดินทางไปเอาดอกไม้โดยที่คุณยังไม่ได้นำส่งมาเสร็จนะโอ้แน่นอนฮ่าฮ่าเอ็กซ์พินได้คิดว่าฉันคงต้องคิดว่าจะต้องทำอะไรแต่ว่าฉันยังไม่สามารถบอกเธอถึงความเป็นจริงก็คือแอสวีแลนด้ายังต้องไปตามหาเพื่อนของเขาอยู่นะเยี่ยมเลยนั้นก็นำเอาหม้อหรือตะกร้าที่จะนำส่งดอกไม้ป่าแอนิโมนี่นี้นะไปเจอเรียงเนี่ยคุณจะสามารถหาบางสิ่งได้ที่ไอเทมช็อปต้องไปเอาภาชนะก่อนซึ่งใกล้กับท่าเรือนะซึ่งร้านไอเทมช็อปนี้เราจะสามารถไปเจอได้ที่เมืองใหญ่ๆ เมืองใหญ่ใกล้กับนี้ก็คือเมืองอเล็กซานเดียนั้นไปกันเถอะแล้วก็แอสวิลันดาก็เริ่มเดินทางเธอก็ได้ยินชายเสียงชายคนหนึ่งตามมาแวชชี่นำไอเทมกลับไปให้ลูกค้าด้วยแวชชี่นี่เป็นชื่อเล่นนี่นะครับใครบอกคนถึงชื่องั้นชื่อของฉันคือแวชจุดๆๆอีโอคิดว่าได้ยินใครบางคนพูดถึงแวชชี่นะเอสเมรันดาเราไปที่ท่าเรือกันเถอะได้เลยค่ะได้ยินเสียงแล้วนี่นะเอาไม่ทันสังเกตเพื่อนเขาคงอยู่แถวๆนี้แต่เอสเมรันดามีเรื่องนึงต้องไปทำนะไปร้านไอเทมช็อปที่เมืองอเล็กซานเดียครับเดินทางมาถึงเมืองอเล็กซานเดียไปที่ร้านไอเทมช็อปครับยินดีต้อนรับคุณต้องการสินค้าอะไรเลยคะหรือครับเอสเมรันดาบอกว่าคุณมีขวดเปล่าหรือตะกร้าไหมคะ
เรามีของที่ใช้ได้เลยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นขอซื้ออันนึงนะคะรีเควสของอีซุยว่ายังไงนี่มันไม่ได้เหมาะที่จะเป็นถ้วยที่เพอร์เฟกต์เลยแต่ว่าถ้าได้ใช้มันตอนนี้คงใช้ได้หน่อยนะเอาละเรากำลังมองหาไปตามหาดอกไอ้นี่มอนี่กันโอเคเราจะเริ่มจากสถานที่ตั้งที่ด็อกเตอร์ฟิลิปเบิร์นได้บอกพวกเรานะไปหาผ่านการสำรวจดินแดนครับหาดอกไม้โอเคเราออกจากเมืองอเล็กซานเดียมุ่งหน้าไปหาดอกแอนิโมนี่นะครับมาดูในแผนที่ว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ใต้เมืองเลโคซ่าเลยครับไปถึงแล้วก็ทำการสำรวจดินแดนเลยนะครับเรามาถึงที่หมายแล้วครับก็มีฉากขึ้นมาเลยครับว่าหมอซูเรนนั่นดอกไม้นั่นโอ้คุณพูดถูกเลยนะเรารวบรวมอย่างรวดเร็วเลยโชคดีนะครับที่ดอกไม้บานในช่วงที่มาเจอเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการสำรวจดินแดนไปที่เครื่องหมายการสำรวจดินแดนแล้วก็ใช้ถุงนอนระดับดีสำรวจเลยหนึ่งครั้งก็น่าจะเจอครับเย้ระดับ A เลยโอ้โหดอกสวยงามมากเลยครับโอ้ได้เจอดอกไม้โอ้มันช่างงดงามเลยนะคะดอกไม้เนี่ยเลิฟๆเลยฉันเชี่ยวชาญด้านการศึกษาหัวมันฉันว่าบางครั้งฉันคิดว่ามันคงจะดีที่ได้มาศึกษาดอกไม้แบบนี้ด้วยนะดอกไม้ก็เป็นพลังที่ทำให้ผู้คนมีความสุขนะคะแอสมิรันดาบอกมันซึ่งต้องเป็นเหตุว่าทำไมแม่ของฉันบอกฉันว่าชอบดอกไม้ค่ะบางคนก็สามารถได้ผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยการชื่นชมความงดงามของดอกไม้ที่เสริมสร้างให้ทุกคนมีความสุขกับทุกคนได้นะคะเอสมิเรนดาฉันแน่ใจว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะคะด้วยความใจดีของคุณเนี่ยได้แสดงออกมาในการช่วยเหลือผู้คนมันไม่สามารถจะเป็นการง่ายเลยที่จะทำแบบเสแสร้งได้ฉันจะมีฉันก็อยากจะมีช่วงที่ไปถึงเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของฉันด้วยนะคะดังนั้นฉันคิดว่าฉันได้กลายเป็นสวิตโพเตโต้ครั้งหนึ่งฉันคิดว่าฉันได้กลายเป็นหัวมันหวานและบางคนก็ได้ใช้ประโยชน์หลายๆทางคุณก็เป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคะยี่ซุยฉันก็ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่สามารถช่วยอะไรได้มากหรอกแต่ได้ร่วมมือกันหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความปรารถนาของเด็กสาวที่จะมาศึกษาวิจัยโดยไม่สนใจความคิดตัด
การตัดสินของคนอื่นเลยโอเคดังนั้นเรากลับไปที่เมืองเรโกซ่ากันค่ะครับเราเดินทางไปที่เมืองเรโกซ่าครับมาถึงเมืองเรโกซ่าแล้วครับคุณอิซุยคะคุณกำลังจะกลับบ้านเกิดหรือใช่ไหมคะใช่ฉันก็มาไกลเหลือเกินพ่อของฉันและพี่ชายของฉันก็กำลังบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่โดยปราศจากฉันค่ะเอสเมเรนดาบอกว่าฉันหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะอีขอบคุณแล้วเจอกันใหม่นะคะหวังอีซุยก็เอาสินค้าของหล่อนขึ้นบนเรือของหล่อนซึ่งมีหัวมันแล้วก็เดินทางอีกครั้งนึงเอาละได้เวลาที่ฉันจะได้ไปที่โรงแรมกันละโอเคแล้วก็เดินทางไปที่โรงแรมเจอพ่อของผู้หญิงโอ้คุณกลับมาแล้วคิดถึงจังเลยคุณมีข่าวดีเรื่องดอกไม้แอนิโมนี่หรือเปล่าเอสเมเรนดาก็ค่อยๆบรรจงเอาพร้อมกับภาชนะที่บรรจุดอกแอนิโมนี่ออกมาโอ้นี่เป็นดอกแอนิโมนี่จริงๆแล้วเนี่ยใช่ค่ะถูกต้องแล้วมันเติบโตใกล้ๆกับเมืองเรโกซ่านี่เองขอบคุณมากเลยนะไม่รู้ว่าฉันจะแสดงความยินดีได้ยังไงเนี่ยฉันคิดว่าคงจะช่วยคุณได้นะและไม่จำเป็นต้องมีอะไรตอบแทนหรอกค่ะโอ้แล้วก็ให้ฉันนำส่งความหมายของแอนิโมนี่ให้คุณได้อย่างดีเลยเอสเมเรนดาก็นำส่งโน้ตที่ได้รับจากดร.ฟิลิปเบรนแอนิโมนี่หมายถึงโอ้มีชื่อด้วยขอบคุณสำหรับอยู่เคียงข้างฉันโอ้หมายไซขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยเคียงข้างด้วยกันซึ่งมันคงจะให้ลูกของคุณได้ศึกษาดอกไม้นี้และเป็นกำลังใจเพราะว่าหล่อนต้องการที่จะผ่านพ้นไปโดยได้รับข้อความนี้สำหรับเธอสำหรับคุณพ่อของเธอผู้ซึ่งเชื่อว่าจะอยู่เคียงข้างกับลูกสาวของหล่อน เธอคงไม่ก็คือร้องไห้เลยนะรู้สึกตื้นตันใจนะพ่อของเขานี่คงเป็นสิ่งที่ทำให้เธอน้ำตาไหลเลยนะลูกสาวของฉันครั้งนี้เคยบอกฉันเกี่ยวกับออริจินก็คือจุดเริ่มต้นของชื่อ Animony ซึ่งมันเริ่มต้นกับความหมายว่าสายลมฉันต้องการให้ลูกสาวของฉันมีชีวิตเหมือนอย่างนั้นด้วยนะเป็นอิสระมีเหมือนสายลมนะชีวิตมันไม่ได้เรียบราบรื่นไปกับดินแดนของโลกหรอกนะชีวิตต้องอิสระเสรีเหมือนสังสายลมและขึ้นอยู่กับโอนเฮอร์วิลก็จุดมุ่งหมายในชีวิตของเธอเองฉันแน่ใจว่าเธอจะมีชีวิตเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเธอได้พ่อของหล่อนที่ช่วยสนับสนุนเธอฉันหวังว่าฉันจงได้โอกาสที่จะได้อ่านเรื่องราวของงานวิจัยของเธอในวันหนึ่งนะคะพ่อของผู้หญิงก็บอกว่าพ่อของเด็กสาวว่าฉันคงจะทำให้แน่ใจว่าได้นำส่งความใจดีของคุณคำพูดของเธอคำพูดของคุณนี้ให้แก่ลูกสาวของฉันด้วย
ถ้าคุณอยากจะได้ความช่วยเหลือของฉันอีกได้โปรดบอกให้ผมรู้นะครับและฉันคงจะได้แน่ใจว่าตอบแทนคุณเอสมิลันดาบอกว่าเราคงไม่ได้พบอะไรเกี่ยวกับเอ็กซิโอเลยนะมิคิดถึงเพื่อนดังนั้นด้วยเรื่องราวมีเหตุการณ์หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นในหัวใจมันก็วอร์มอัพให้กำลังใจฉันเหมือนกันนะอันแล้วล่ะเรามีแผนต่อไปที่จะตามหาโอคิโอกลับไปที่เมืองแคนเดียกันโอเคเคลียร์เควสแล้วครับติดตามเควสต่อไปนะครับCan't protect anything.